านที่ราชการนะครับโดยไม่รับอนุญาตและร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันทำร้ายให้เสียทรัพย์นะครับร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานที่ทำตามหน้าที่แล้วก็สุดท้ายคือทำร้ายร่างกายให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจส่วนข้อหาอื่นนะครับที่จะพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบหรือพบก็จะแจ้งความเพิ่มเติมครับในส่วนของการที่เมื่อวานนี้ได้มีการเข้าไปลวนลามเด็กหญิงเองอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะมีการดำเนินคดีในข้อหาอนาจารด้วยไหมครับครับก็เดี๋ยวรอพนักงานสอบสวนสอบนะครับต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องนะครับวิชาชีพนะครับเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงครับแล้วขณะนี้เด็กกำลังสอบอยู่เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สอบแล้วก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาเพิ่ม24คนนี้หมดหรือยังขณะนี้คือเราดูตามหลักฐานที่เราพบนะครับถ้ามีเพิ่มเติมแล้วก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มมาตรการอะไรครับป้องกันครับท่านเพราะว่าสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการอยู่ใกล้กับวัดซึ่งมีมรสุมเป็นประจำก็เดี๋ยวคือได้คุยทางท่านผบ.ตร.นะครับพลเอกจักรทิพย์ชัยญาได้กำชับมานะครับว่าจะต้องดำเนินการในคดีนี้ให้เด็ดขาดให้จริงจังเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้เพราะนั้นมีข้อมูลหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายใดก็ต้องพูดให้เต็มที่นะครับว่ากันไปตามกฎหมายก่อกฎหมายครับตรงนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คงจะได้กำชับทุกสถานีตำรวจให้ไม่ใช่เฉพาะในนครบาลทุกพื้นที่ที่ต้องลงไปดูแลในภาพรวมทั้งหมดว่าโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วต้องไปทำความเข้าใจกับทางอาจารย์แล้วก็เด็กในโรงเรียนแต่โรงเรียนด้วยเดี๋ยวเราไปดูมั้ยอันนี้เดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปทำความเข้าใจกับอาจารย์เดี๋ยวก็ไปทำให้ขวัญกำลังใจทางอาจารย์และเด็กได้เรียนได้ดีว่าเราทำความเข้าใจเดี๋ยวให้เขาตรวจครับเดี๋ยวทำพบกับเพื่อนแจ้งความเพิ่มเป็น24คนออกหมายจับแต่ตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้ว24คนที่ต่อรองที่ต่อเนี่ยควบคุมไปเรียกทั้ง24คนออกหมายจับหมดออกหมายจับออกหมายจับ24 24ฮะแล้วจับได้24คนจับตามหมายจับของนะครับครับอยู่นะฮะอยู่24คนแล้วนะครับก็ตอนนี้เขากำลังสอบสวนอยู่ครับข้อหาทั้งหมด4ครับขณะนี้มี4แต่ถ้าข้อหาเพิ่มเติมนะครับสอบแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ครับ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 ขอบคุณครับเดี๋ยวรีบไปนู่นที่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่สน.บางขุนเทียนที่ทางรองผบ.ตร.นะคะได้เดินทางมาติดตามคดีเนาะซึ่งตอนนี้คดีที่บอกว่ามีโจเนี่ยค่ะโจบริเวณโจคดีแต่วงเนาะที่ทำร้ายร่างกายโรงเรียนวัดสิงห์นะคะเดี๋ยววันนี้ทางท่านรองผบ.ตร.นะคะจะได้เข้าไปที่โรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ไปสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทางครูแล้วก็นักเรียนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวแอดก็จะติดตามคดีไปเนาะขึ้นรถครับไม่ปิดไหลนะโอเคต่อเลยได้ไหมคะตอนนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางด้านตำรวจเนี่ยก็กำลังที่จะเดินทางไปที่โรงเรียนนะคะเรากำลังเดินทางไปที่โรงเรียนวัดสิงห์เพื่อที่จะไปพูดคุยกับทางผู้อำนวยการแล้วก็นักเรียนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะเ
ของพี่ยังซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครที่ยังเข้ามาไม่ทันเนาะแอร์จะเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุที่มีการรุมทำร้ายนะคะนักเรียนวัดสิงห์นะคะซึ่งกลุ่มที่เข้ามาทำร้ายเนี่ยค่ะก็คือโจงานบวชที่จัดงานอยู่ข้างๆนะคะจอดฝั่งนี้นะครับท่านเฉลิมเกียรติศรีวรคารท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคารพครับและคณะผู้ที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองที่เดินทางมาในวันนี้ครับท่านครับผมธารัตน์สมคณีรองผู้บัญชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ในฐานะที่ดูแลโรงเรียนในสำนักงานเขตที่67โรงเรียนแล้วก็มีการสอบ2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่3นะครับก็ด้วยความห่วงใยวันนี้มาพร้อมท่านศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านว่าที่ร้อยตรีดร.อานนท์สุภากิจครับและท่านผู้บริหารในสำนักงานเขตท่านผู้บริหารในต่างจังหวัดที่เดินทางมาให้กำลังใจก็ขอเรียนต่อท่านรองผู้บัญชาการอย่างนี้นะครับด้วยความเคารพครับทราบจากท่านผู้กำกับแล้วว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกและท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราก็รู้สึกอุ่นใจมาเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้าหน้าที่ด้วยดีทำให้พวกเรามีความอบอุ่นใจขึ้นตรงนี้ก็สุดแท้แต่ท่านในเรื่องของคดีนะครับส่วนเรื่องกำลังใจขวัญกำลังใจเราก็ต้องดูแลคนของเราเมื่อเช้าเนี่ยได้สอบถามครูที่โดนกระทุกกระทำแล้วก็เด็กก็สุดแสนที่จะหดหูครับท่านครับเราก็ทำได้ไม่มากกว่านี้ในฐานะที่ครูเป็นครูผู้ไม่มีอาวุธผู้ไม่มีอะไรแต่ก็โดนกระทำนะครับแต่ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าที่มาเตือนสติพวกเราช่วงนี้ก็จะกราบเรียนเชิญท่านรองผู้บัญชาการได้พบปะกับพวกเราให้ความมั่นใจให้ความอบอุ่นใจแก่พวกเรานะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นขอกราบเรียนเชิญท่านครับท่านรองค
วัฒนการอันนี้ท่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านผอ.แล้วก็ครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ที่มาก็คือมาให้ขวัญกำลังใจให้กับทางคณะครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดสิงห์นะครับรวมทั้งเด็กนักเรียนที่กำลังสอบอยู่นะครับตรงนี้ว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านให้ความห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างรอบคอบรัดกุมและจริงจังนะครับตรงนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับว่าให้ตำรวจของเราเนี่ยให้ดูแลนะครับให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มาดูแลกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมทั้งการให้ความกำลังใจกับพวกนักเรียนและครูอาจารย์ทั้งเมื่อเช้านี้ผมทางพบกับทั้งท่านผบ.ตร.พลเอกจักรทิพย์ชัยยินดาครับท่านก็ได้กำชับบอกว่าให้เจ้าที่ตำรวจของเราเนี่ยได้ดำเนินการในรูปคดีเนี่ยอย่างตรงไปตรงมานะครับมีข้อหาหรือมีการดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายก็ให้ดำเนินการทุกข้อหานะครับตรงนี้แล้วก็ใครทำความผิดก็ดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ต้องนั้นต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับซึ่งได้กำชับไปทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับทุกพื้นที่ที่สถานีตำรวจเรามีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการสร้างความมั่นใจให้กับทางคณะครูอาจารย์แล้วก็ทางเด็กนักเรียนนะครับที่ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับตรงนี้สำหรับในการดำเนินการคดีเนี่ยเราก็ดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด24หมายนะครับ24หมายแล้วก็จับกุมได้ทั้งหมดแล้วตรงนี้ณขณะนี้24คนนะในส่วนข้อหาเนี่ยเบื้องต้นเราแจ้งข้อหาไว้แล้วทั้งหมด 3-4 ข้อหานะครับตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดพบการกระทําผิดอีกเราก็จะดําเนินการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นทีนึงอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมข้อมูลประจักษ์ฐานจากพนักงานสอบสวนที่จะต้องมารวบรวมข้อมูลอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ในส่วนของสำนักงานหน่วยชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในตำฐานในพื้นที่เองนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองหรือเขตเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลทุกหน่วยและตำรวจสน.บางขุนเทียนเนี่ยให้ความยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้ขอให้ท่านรับทราบแล้วก็ยืนยันว่าเราจะทำนะครับอย่างถึงที่สุดนะครับแล้วก็อย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็เด็ดขาดนะตรงนี้เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้คนอีกต่อไปครับครับผู้บริการมีอะไรครับผู้บริการก็มาแต่เช้านะครับความสุมวลชนก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ความเสียหายที่เกิดต่อวงการศึกษาถึงขนาดนี้นะครับน้องทั้ง4คนลงมายังครับเชิญเลยครับน้องทั้ง4คนที่โดนกระถูกกระทำมากราบเรียนท่านผู้บริหารหน่อยครับมาเล่าให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไงบ้างความในใจนะครับก็ได้กราบเรียนท่านเลยครับท่านผู้บริหารระดับสูงมาแนะนำตัวเองนะแนะนำตัวเองแล้วเล่าให้ท่านฟังหน่อยว่าหนูเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้คงอบอุ่นแล้วล่ะเมื่อเช้าก็ให้ความกำลังใจกันไปแล้วเจ๋งครับหนูแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะหนูชื่อคุณครูพัชรีบุญเรืองค่ะเป็นครูคุมสอบห้องสอบที่328ค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังหน่อยแล้วก็ทางสื่อมวลชนได้ทราบด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างในห้องสอบที่หนูคุมสอบค่ะจะเป็นชั้น2ก็คือตอนนั้นได้ยินเสียงวายแบบเหมือนคนทะเลาะกันนะคะก็เลยเหมือนกับว่าตอนแรกยังไม่คิดอะไรก็คือว่าหรือว่ามีคนทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ที่คุมสอบด้วยกันเขาก็เลยแบบเดินออกไปดูหน้าห้องก็เห็นแบบกลุ่มคนอย่างเงี้ยค่ะเดินกำลังจะเดินมาที่อาคารนี่แหละค่ะแต่ว่าหนูอ่ะยังอยู่ในห้องอยู่ก็เลยยังไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นพอจะเดินพี่เขาเดินกลับมาก็จะถามพี่เขาว่ามีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบเหมือนคนมีเรื่องกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลย
กำลังจะเดินออกไปแล้วทีนี้คือเขาขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาถึงเขาก็แบบพูดจาไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ค่ะเขาบอกว่าแบบทำไมไม่ให้เขาบวชอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบทำไมเขาบวชไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยเดินเข้ามาแล้วเขาก็ทำร้ายเลยค่ะก็คือทำร้ายตัวก่อนแล้วสักพักนึงเขาก็ไปทำร้ายเด็กที่มาได้วันนี้4ท่านอีกท่านหนึ่งไม่ได้มาครับคงบาดเจ็บอยู่เชิญครับเอามารายงานท่านหน่อยสิครับรายงานท่านผู้บังคับบัญชาด้วยอนุญาตครับผมอิทธิโชคราชสนองครับตอนเหตุการณ์ก็คือผมคุมสอบห้อง332ซึ่งเป็นห้องริมบันไดเป็นห้องแรกที่โดนบุกเข้ามานะครับก็คือตอนแรกได้ยินเป็นเสียงคนนะครับวิ่งขึ้นมาเราก็คิดว่ามีเด็กพิเศษหรือเด็กอะไรที่ข้างหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจก็เลยออกไปดูเขาก็ขอประตูหลังซึ่งประตูหลังมันเปิดไม่ได้เสร็จเขาก็วิ่งไปประตูหน้าแล้วเปิดกระชากประตูออกไปแล้วเขาก็ทำลายร่างกายเราเลยหลังจากนั้นผมก็ออกไปต้อนไล่เด็กครับลงมาจากอาคารแล้วก็โดนครับโดนที่ใบหน้าครับโดนต่อยใช่ครับทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันชุลมุนมากครับแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งผู้หญิงครับคุมสอบด้วยกันหลังจากนั้นพี่เขาก็อยู่ในเหตุการณ์ต่อครับเดินเหมือนกันใช่ไหมครับเดินที่ไหนตายมันบวมเลยนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ใจจับเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนเขาท่านครับช่วงนี้ผมขอนำเรียนที่ชาวไทยที่ห่วงใยที่โซเชียลให้ความห่วงใยเด็กๆก็ขอนำเรียนต่อท่านแล้วก็ทางสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับเด็กชายธนากรเกษมสุทธิกุลเนี่ยที่สแกนสมองมาจากเซนกระเบียนครับตอนนี้กลับบ้านแล้วอาการดีขึ้นทางโซเชียลที่ให้ความห่วงใยนะครับเด็กชายกัมปนาทนายกัมปนาทนะครับไพรเวทจากราชโอรสปลอดภัยแล้วกลับบ้านแล้วนายปุณชวัตนะครับที่โดนชกปากแตกเนี่ยจากราชบพิตรกลับบ้านแล้วครับนายพัทรพลพงไพโรธโดนชกที่ตาวันตาแตกเนี่ยจากเซนกระเบียนเนี่ยกลับบ้านแล้วแล้วก็นายชานชนจากราชโอรสนายรัชกรจากราชโอรสเนี่ยราชบพิตรนะครับทั้งหมดกลับบ้านแล้วครับปลอดภัยเพราะฉะนั้นที่โซเชียลให้ความห่วงใยก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าทั้ง6คนเนี่ยปลอดภัยนะครับที่สแกนสมองไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็ยังกลับบ้านแต่ก็หมอให้ดูอาการอยู่นะครับส่วนจะอาการเป็นอย่างไรนั้นก็เบื้องต้นเนี่ยแจ้งให้ท่านไม่ต้องห่วงใยมากนะครับที่โซเชียลในความห่วงใยขอบคุณมากครับท่านครับเด็กนักเรียนยังสอบอยู่ป่ะครับเสร็จหมดแล้ววันนี้สอบเพิ่มขึ้นใช่มั้ยครับเมื่อวาน14ห้องวันนี้เพิ่มขึ้นอีกในช่วงเช้าจะมีการสอบแพทจำนวน30ห้องเรียนในเช้าวันนี้ครับแล้วก็จะมีบ่ายช่วงนึงครับเพราะว่าแพทจะสอบตามวิชาที่เขาเลือกครับวันนี้จะเป็นวิศวะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวบ่ายจะเป็นสถาปัตย์ครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นของอะไรเมื่อวานนี้เป็นแพท5แพท5ครูครับ14ห้องเรียนครับเมื่อวานตอนบ่ายนะเดินดูผ่านๆได้ไหมนี่ไงให้ขวัญกำลังใจเขาหน่อยหรือเขาไปตั้งใจสอบเพื่อสมาธิใช่ไหมให้ไปต่องนะครับครับกลัวว่าท่านบ่ายผมไปคนเดียวได้ไหมก็ไม่เป็นไรก็ฝากท่านอ๋อนะครับไปบอกน้องๆหน่อยนะครับว่าทางผู้บัญชานะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านผบ.ตร.พลเอกจักรทิพย์เทียนจันดาเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำยืนยันแล้วก็ว่าเราจะให้ความมั่นใจว่าเราจะทำในเฉพาะเรื่องคดีเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแล้ว
หรือใช้กรอบของกฎหมายให้ทุกกรอบของกฎหมายที่ปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะฮะแล้วก็จะต้องทำอย่างจริงจังและเด็ดขาดครับถ้าไม่จริงก็ถ้าไปเดินไม่ได้ก็เด็กสวนมาเยอะป่ะอาจารย์ไม่ได้สนามนี้ไม่มีนะครับของเขตเราเนี่ย10กว่าโรงครับที่จัดสอบในวันที่7ปอประเทศครับจัดสอบอะไรนะมีอะไรไหมครับอาจารย์ติดต่อพอประทุนมีภาพมีอะไรไหมครับถ้ามีอะไรท่านติดต่อครับมีผู้ปกครองเข้าไว้วางใจเข้ามาสอบเมื่อวานก็จะสอบว่าจะเข้าสอบเยอะ10,000 บาทมอบท่านผู้การนะครับแล้วก็ผู้กำกับท่านรองค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะในกรณีที่น้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยค่ะเนื่องจากสอบยังไม่เสร็จใช่ไหมคะตอนนี้จะมีการดำเนินการช่วยเหลือให้น้องสอบใหม่หรือยังไงคะในกรณีท่านครับในเรื่องสอบใหม่เนี่ยคงเป็นเรื่องของสตส.นะครับที่จะกำหนดแต่ณขณะนี้ถ้าทางกฎหมายอาญาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ว่าไปนะครับทางแพ่งเนี่ยถ้ามีการสอบใหม่ผู้ที่มาก่อเหตุต้องรับผิดชอบทั้งออกข้อสอบทั้งการดำเนินการที่ครูเรามาคุมสอบเสียเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คงจะต้องหาหรือทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกระทรวงต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับคดีอาญาก็เมื่อได้รับฟังจากคำของผู้บริหารระดับสูงเราก็สบายใจแล้วทางแพ่งที่ทรัพย์สินเสียหายของทางโรงเรียนซึ่งจะต้องรายงานขึ้นไปนะครับทางโรงเรียนจะต้องรายงานขึ้นไปให้ทางสำนักงานเขตทราบแล้วก็ต่อไปยังสปท.ต่อไปนะครับสำหรับจัดสอบใหม่หรือไม่เป็นเรื่องของสทส.นะครับของเราเนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยก็มาใช้สถานที่ใช้บุคลากรของเรานะครับอาจารย์คะเราขออนุญาตถามเป็นความรู้นะคะในกรณีนี้เราสามารถที่จะเป็นกรณีพิเศษในการขอสอบใหม่ได้ไหมคะทราบว่าเขากำลังหารือกันอยู่ครับก็คงจะเด็กก็ขวัญเสียแล้วครับเมื่อวานเนี่ยถามครูเด็กเข้ามาสอบใหม่แม้จะสอบไปแล้วอีกให้สอบต่ออีกครึ่งชั่วโมงเด็กก็ขวัญเสียแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สสส.จะต้องพิจารณานะครับเราทางโรงเรียนเนี่ยเราก็เมตตาลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วล่ะครูที่มาเนี่ยก็สงสารลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วล่ะครับมีอะไรจะสอบถามไหมครับมีไหมครับครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกที่นึงเนี่ยนี่น้องข้างฟูนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่โรงเรียนวัดสิงห์เนาะที่ทางท่านรองผบ.ตร.ได้มาให้คำตอบแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทางคณะครูแล้วก็อาจารย์ที่ได้ทำการคุมสอบรวมถึงคณาจารย์ที่ได้ถูกลูกหลงหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมปรึกษาหารือด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะทางแอดได้ถามไปกรณีว่าน้องเนี่ยสามารถขอสอบใหม่ไหมเป็นกรณีที่สามารถขอสอบแพทใหม่ได้หรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วเราก็จะทำการติดตามกรณีนี้ต่อไปเนาะว่าทางน้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสามารถขอสอบใหม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะต้องดำเนินการยังไงบ้างทางนี้ก็จะเป็นส่วนของสทส.นะคะที่ได้ทำการพิจารณานะคะแต่แอดก็เชื่อนะคะว่ากรณีนี้เป็นกรณีความรุนแรงนะคะแล้วก็โหดร้ายเนาะก็หวังว่าน้องเนี่ยปลอดภัยแล้วแล้วก็น้องจะสามารถที่จะขอสอบใหม่ได้นะคะเดี๋ยว
ตอนนี้บรรยากาศล่าสุดก็คงเป็นบรรยากาศที่ทางพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็รวมถึงตำรวจแล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำการเข้ามาปรึกษาหารือกันแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็คณะครูที่ทำการสอบที่วัดสิงห์ณตอนนี้ด้วยนะคะบรรยากาศอื่นๆจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวแอดจะอัปเดตให้ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องขอบคุณลูกเพจนะคะที่ทำการติดตามตอนนี้แอดขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้โอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเนาะงั้นเราก็ไลฟ์ต่อไปช่วยหน่อยครับเอาสั้นๆหน่อยครับช่วยหน่อยพร้อมนะครับครับครับจะทำเลยครับพี่โอ๋เป็นการทำคดีนี้ครับเรามีความกังวลอะไรไหมครับเพราะว่าเห็นมันมีข่าวว่ามีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยพยายามที่จะเข้าไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะให้จบคดีในเรื่องนี้อย่างรวดเร็วไม่มีความกังวลนะครับเราทำตามกฎหมายนะครับตรงไปตรงมาครับนะครับถ้ามีข้อหาไหนหรือผิดข้อหาไหนสอบแล้วมีความผิดตามข้อหานั้นก็ดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วกลุ่มที่ก่อเหตุนี่สรุปแล้วตัวเลขทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คนครับที่เราขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งหมด24ครับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดทั้ง24คนแล้วแต่ถ้าพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมว่ามีใครร่วมด้วยก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเพื่อจับเป็นเยาวชนมั้ยครับมีเยาวชนด้วยร่วมด้วยแล้วในส่วนของข้อหาลวนลามที่เด็กหลายคนมีการโดนลวนลามครับเราจะต้องรีบดำเนินการยังไงบ้างครับในส่วนที่ว่าเด็กๆหลายคนก็กลัวนี่ต้องถ้าสอบแล้วนะครับต้องเนื่องจากเด็กมีอายุต่ำกว่า18นะครับต่อสอบเราก็ต้องขอให้ทางวิชาชีพเนี่ยผู้ที่ประกอบวิชาชีพมาร่วมสอบด้วยนะครับก็คิดว่าภายในวันนี้นะครับคุยดำเนินการได้ในเรื่องของคดีอะค่ะมันจะมีมากกว่า3ข้อหาไหมคะคดีนี้คําไม่น้อยกว่า3ข้อหาที่เราแจ้งนะครับเบื้องต้นที่สอบกันเนี่ยครับผู้ต้องหาคงให้การยังไงบ้างครับทำไมต้องยกพวกมาอะไรเงี้ยครับขอให้การเนี่ยตอนนี้กําลังสอบอยู่ครับกำลังสอบอยู่ที่สถานีตำรวจครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปนู่นหนองข้างภูใช่ไหมไปใครคดีคดีไปต่อไว้ตะเบิร์ดเดี๋ยวไปเอาคนที่โดนได้สองคนมันคนละคดีเนี่ยความคู่โอเคตอนนี้เดี๋ยวทางแอดขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณลูกเพจที่ให้การติดตามค่ะครับผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้นะครับ